สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะเรียนพูดได้อย่างเต็มปากเลยนะคะว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ใครในโลกนี้จริงๆค่ะแต่ว่าการแข่งขันในยุคนี้อันนี้อาจจะเป็นความยากลำบากของเด็กๆในยุคนี้เหมือนกันนะคะว่าเขาคงไม่ได้แข่งขันเฉพาะในประเทศอย่างเดียวการแข่งขันของเด็กยุคนี้ต้องไปแข่งขันกัน เรียกว่าสู้กันในระดับของประชากรของโลกค่ะซึ่งถ้าหากว่าจะเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราสนับสนุนให้เด็กๆ เหล่านี้ได้มีโอกาสที่จะได้ไปแสวงหาประสบการณ์และก็ไปต่อยอดความรู้ความสามารถของเขาออกไปสู่ระดับสากลได้มีโครงการหนึ่งของสพท.ค่ะเป็นโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโครงการนี้เรียกว่าโครงการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็มีเป้าหมายสำคัญในการที่จะให้เด็กๆได้ออกไปสู่โลกกว้างนี่แหละค่ะไปเรียนรู้โลกใบนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะกับแขกรับเชิญของเรา3ท่านค่ะท่านแรกดร.ถาปนัสอุดมศรีนะคะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วก็ท่านที่2น้องยุกยิกนะคะสิคณัญญากันตะนฤมิตกุลแล้วก็ท่านที่3น้องโอปอจุฑามณีเสือเพชรนะคะซึ่งน้องทั้ง2ท่านก็เป็นน้องที่ได้รับทุนจากโครงการนี้น่าจะได้มาเล่ารายละเอียดให้เราฟังว่ามีความน่าสนใจอย่างไรสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะคุยกันกับน้องๆขออนุญาตคุยกับอาจารย์ก่อนแล้วกันนะคะว่าโครงการนวัตพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยโครงการนี้คืออะไรคะอาจารย์จริงๆโครงการนี้นะครับเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นภาคประชาสังคมด้วยนะครับที่เอาความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละส่วนเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็ทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับในการที่จะลดช่องว่างทางการศึกษาเรามีจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับมาจากการที่เราเล็งเห็นช่องว่างของการศึกษาในระดับม.ปลายในประเทศไทยที่เมื่อจบม.6เราไม่สามารถไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษได้ในทันทีตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆการศึกษาไทยเนี่ยมันควรที่จะมีการขยับและมันควรที่จะมีการพัฒนาไปสู่จุดที่สามารถเชื่อมต่อกับการศึกษาใดในโลกก็ได้นะครับมันจึงเป็นที่มาของการที่เราพยายามที่จะลดช่องว่างทางการศึกษาแล้วก็พยายามดึงเอาโอกาสที่มันเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามาอยู่ในมือเด็กไทยให้มากที่สุดนะครับนี่คือความเป็นมาของโครงการค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าโครงการนี้ช่วยเชื่อมต่อแล้วก็ลดช่องว่างเรื่องการศึกษาเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังให้เห็นภาพได้ไหมคะว่าเราไปช่วยอะไรตรงไหนยังไงเพื่อลดช่องว่างตรงนี้ค่ะใช่ครับยกตัวอย่างเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือตัวของหลักสูตรที่เราเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศไทยเราจำเป็นจะต้องมีการเรียนเพิ่มอีก 1-2 ปีคือ Foundation หรือ A-Level ที่เด็กไทยหลายๆคนเนี่ยเราสังเกตดูมักจะไปเรียนปริญญาตรีที่อเมริกาแต่จะไม่ไปเรียนที่อังกฤษเพราะว่าส่วนใหญ่จะเรียนปริญญาโทเพราะต้องไปเรียนเพิ่มครับ 1-2 ปีดังนั้นเราเลยเอาตัวแก็บตรงนี้ครับมาเป็นตัวที่เราจะช่วยลดช่องว่างให้กับเด็กนักเรียนไทยเรียนควบคู่กับการเรียนม.ปลายได้อะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือยกตัวอย่างตัวนึงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการที่เราพยายามดึงเอาโอกาสที่แต่ละประเทศเนี่ยจริงๆเขามีเกณฑ์มีกำหนดการมีวิธีการในการคัดเลือกเด็กของแต่ละประเทศเด็กไทยเราบางทีเข้าไม่ถึงเราดึงเอาเกณฑ์เอาหลักการวิธีการเหล่านั้นเนี่ยด้วยมือของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญดึงเอามาไว้ในประเทศไทยแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการสำหรับเด็กไทยง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการไปศึกษาต่อค่ะแล้วเด็กๆที่จะได้มาเข้าโครงการนี้คือยังไงคะเขาต้องถูกคัดเลือกมาหรือต้องเป็นลักษณะยังไงคะอาจารย์จริงๆเด็กที่จะเข้าสู่โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่คล้ายๆกับเด็กที่เขาต้องมีความตั้งใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศอยู่แล้วในกลุ่มนึงแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยเมื่อเขารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเขาก็จะเปลี่ยนใจและเข้ามาเราไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในสังกัดสวท.เอกชนหรือว่าสังกัดของพวกทางสาธิตนะครับท่านนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับเราเปิดกว้างทั้งหมดเลยนะครับว่าเด็กๆสามารถเข้าสู่โครงการได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโครงการนี้มันมีจุดเด่นอย่างนึงก็คือว่าเมื่อก่อนเด็กเราเนี่ยพอจะไปเรียนต่อต่างประเทศมักจะเตรียมความพร้อมตอนใกล้ๆม.6ค่ะเราจะพบว่ามันไม่ทันทางด้านภาษาด้านสังคมวัฒนธรรมที่เขาไม่ได้เรียนรู้เลยเพราะฉะนั้นโครงการนี้จะพยายามดึงเอาทุกอย่างมาให้เขาเรียนรู้และให้เขาเข้าใจว่าประเทศที่เขาจะไปมันไม่ใช่แค่เทรนเขาอยู่ได้ไหมการที่เขาต้องไม่อยู่เขาต้องปรับตัวยังไงบ้างเขาจะรู้ตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 แล้วถึงเวลาช่วงไหนที่เขาสอบติดเขาก็ไปเรามีการให้องค์ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมด้วยครับผมงั้นคุยกับน้องๆเลยแล้วกันนะคะเริ่มต้นจากน้องยุกยิกน้องยุกยิกเล่าเรื่องราวตัวเองให้ฟังนิดนึงว่าน้องได้ทุนไปเรียนที่ไหนยังไงแล้วขั้นตอนกระบวนการมันเป็นยังไงคะ
คือหนูได้ทุนจากทางสพฐไปเรียนชั้นม.ปลายค่ะตอนม.5ม.6ได้ทุน 100% ไปเรียนที่บอสตันค่ะที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็คือตอนนั้นช่วงม.4ค่ะก็พยายามหาทุนเพื่อไปเรียนต่อที่อเมริกาค่ะแล้วก็มาเจอของทางสพฐก็เลยลองไปสอบดูแล้วก็หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ 2-3 รอบเขาก็ให้ทุนมาค่ะตอนนี้จบเรียบร้อยตอนนี้จบเรียบร้อยเพิ่งจบปี1ค่ะที่ University of Michigan ที่อเมริกาค่ะแล้วอย่างน้องโอปอล่ะคะค่ะของหนูนะคะตอนแรกจบม .6 มาก็ได้เห็นว่าทางสพฐเนี่ยได้จัดร่วมกับทางมหาลัยให้มีการทดลองทำข้อสอบดูซึ่งทางปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเราต้องใช้คะแนน HSK ค่ะแต่ว่าพอได้ทราบว่ามีการให้ทดลองทำข้อสอบของทางมหาลัยมันเป็นแบบว่ามันเป็นสิ่งใหม่อะค่ะเพราะว่ายังไม่เคยได้ให้ลองทำมาก่อนพอเห็นว่ามีการรับสมัครก็เลยตัดสินใจทันทีเลยค่ะว่าต้องลองทำแล้วลองดูค่ะแล้วก็ในวันสอบเนี่ยจะมีการสอบ3วิชาค่ะก็คือมีวิชาคณิตฟิสิกส์แล้วก็เคมีค่ะซึ่งการสอบเนี่ยจะมีการสอบ2รอบรอบแรกเป็นข้อกาค่ะถ้าเกิดผ่านข้อกาแล้วก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์สอบกับอาจารย์ที่เป็นคนจีนของมหาลัยเลยค่ะถ้าเกิดว่าผ่านรับสัมภาษณ์ก็จะมีการประกาศผลทุนภายในวันนั้นเลยค่ะว่าคนไหนที่ได้รับทุนโอปอได้ทุนไปที่ได้ทุนไปเรียนที่ China University of Petroleum ค่ะหรือว่าจงกัวเชียวต้าสเวปปิจิงค่ะใช่ค่ะเหมือนความว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยจริงๆมีความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วในการที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งก่อนที่จะมาเจอโครงการของทางสพฐอันเนี้ยความยุ่งยากของการที่จะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยคือพอมีโครงการของสพฐมันทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นยังไงบ้างคือตอนแรกยูกิคิดว่าจะไปเรียนต่อแบบตอนปอตีหรือปอโทอ่ะค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือตอนอยู่ไทยก็คือไม่รู้เลยว่าการที่เราจะไปเรียนต่อต่างประเทศตอนมัธยมปลายจะทำยังไงไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะเริ่มตรงไหนอะค่ะแต่ว่าทางสพฐเข้ามาคือเข้ามาช่วยทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่แบบหาทุนให้แล้วก็แบบช่วยว่าโอเคเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนไปค่ะค่ะแล้วการที่แบบได้ไปเรียนต่อที่นั่นตั้งแต่ม.ปลายคือช่วยเยอะมากค่ะคือตอนนี้เพิ่งจบปี1มาใช่ไหมคะทำให้เรารู้เลยว่าแบบ transition จากม.ปลายไปถึงมหาลัยแบบน้อยลงเยอะมากเราไม่ต้องแบบห่วงเรื่องภาษาห่วงเรื่องสังคมแบบ education system หรือว่าแบบการเข้าสังคมของที่นั่นค่ะคือเราแบบเตรียมตัวมาทั้งหมดแล้วตั้งแต่ม.ปลายก็เลยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะแล้วโอปอล่ะคะค่ะทางสพฐนะคะคือเหมือนกับว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับคนที่สนใจด้านภาษาจีนนะคะปกติก็จะเป็นการแบบว่าสมมติถ้าเกิดว่าจะเป็นข้อสอบเราก็ต้องบินไปที่นู่นแต่นี่เหมือนดึงโอกาสเข้ามาหานักเรียนเลยค่ะคือเปิดกว้างใครอยากสมัครสอบก็สามารถเข้าไปสอบได้เลยค่ะใช่เหมือนมันสะดวกมากขึ้นแล้วก็คือเป็นประโยชน์มากจริงๆกับคนที่สนใจค่ะอาจารย์คะอย่างกรณีน้องโอปอเนี่ยคือเราเห็นอย่างนึงที่น้องโอปอบอกว่าปกติเราต้องไปสอบที่นู่นแต่นี่ความร่วมมืออันนี้เราร่วมมือกับใครจนทำให้เราทำให้เด็กๆไทยสามารถจะสอบที่บ้านเราได้ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับโครงการนี้เราเดินกันมาตั้งแต่ปี2561ค่ะนะครับโดยที่ค่อยๆสร้างความร่วมมือโดยมีคณะทำงานเรานะครับทีมไปส่งนักเรียนนี้เราก็ไปสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมขอเข้าไปในมหาวิทยาลัยไปนั่งพูดคุยนะครับกับฝ่ายต่างประเทศอย่างจีนก็เหมือนกันเราเดินทางไปกับจีนกันอยู่ประมาณสักปี2ปีกว่าเราจะเริ่มต้นตัวโครงการนี้มหาวิทยาลัยหลายๆที่อ่ะครับเขามีความยิ่งใหญ่เนาะของทางจีนเขาก็จะไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเรามากนักแต่พอเห็นความตั้งใจของประเทศไทยที่เราอยากจะให้เด็กอ่ะมาเรียนกับเขาค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มหาวิทยาลัยในจีนอ่ะหลายมหาวิทยาลัยมากที่ให้ความร่วมมือแล้วก็นอกจากจะเป็นความร่วมมือในการที่ให้ทุนการศึกษาแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างโมเดลอะไรมาใหม่ๆอย่างเช่นการสอบ TSEC นะครับ TSEC อย่างเงี้ยอย่างที่น้องโอปอได้กล่าวไปเนี่ยก็เป็นตัวที่ดึงเอามหาวิทยาลัยจีนมาสอบในไทยแล้วให้ไป peer admission เลยภายในวันนั้นเลยนะครับแล้วปีนี้มี3มหาวิทยาลัยแล้วก็ปีหน้าจะมาอีกเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยแล้วทางสถานทูตจีนเห็นโมเดลนี้ก็มีการมาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวจะนำไปใช้สอบเด็กไทยทั้งประเทศนะครับในการเด็กไทยที่สนใจด้านภาษาจีนเนาะที่จะไปเรียนต่อครับอย่างเด็กๆที่สนใจเอาล่ะก็คือใช้วิธีการสอบใช่ไหมคะแต่ว่าสาขาที่เขาจะไปเรียนเนี่ยมีต้องมีกำหนดไหมคะว่าจะต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับอะไรเท่านั้นอันนี้สองสาวนี้เป็นวิศวะทั้งคู่เลยเนาะใช่ค่ะวิศวะทั้งคู่แต่ที่น่าสนใจก็มีของน้องโอปอนะในด้านของตอนแรกเรียนอะไรมาลูกตอนแรกเรียนสายศิลป์ภาษาจีนนะคะแต่ว่าไปสอบข้อสอบสายวิทย์คณิตเป็นสายวิศวะค่ะใช่ครับเราจะชอบมีปัญหาอย่างนึงครับคือเวลาเด็กไทยไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเนี่ยด้วยความที่เราเรียนศิลป์ภาษาเราจะ
ถนัดแค่ภาษาเรียนไปเป็นครูเรียนบริหารธุรกิจอย่างเงี้ยครับแต่เราพยายามจะให้ใช้ภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเลือกใช้ภาษาเลือกในสิ่งที่เขาอยากเป็นอยากทำเพราะฉะนั้นน้องโอปอเป็นตัวอย่างที่เปลี่ยนสายเลยแต่จริงๆก็มีฐานอยู่แล้วบ้างเนาะมีฐานอยู่แล้วบ้างมีความสนใจในวิศวกรรมอยู่แล้วตั้งแต่แรกไหมคะตอนแรกสนใจในด้านสังคมด้านรัฐศาสตร์ค่ะแต่ว่าก็เกิดความสนใจในวิศวกรรมก็เลยตัดสินใจสอบเลยโอ้โหแบบคลิกเป็นคนละขั้วเลยใช่ค่ะคนละแบบด้านเลยค่ะอันนี้คือไปเรียนแล้วใช่ไหมคะกำลังจะไปค่ะเดี๋ยวจะเปิดเทอมเดือนนี้ค่ะอ๋อตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ก็พอทราบว่าต้องเรียนวิศวะเคมีค่ะเรียนวิศวะเคมีก็เตรียมพื้นฐานเคมีฟิสิกส์คณิตช่วงปิดเทอมก็มีการเตรียมพร้อมค่ะอ่านหนังสือหนักมากเพราะว่าเรียนก็หนักหน่วงมากเลยค่ะใช่ค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างชื่อโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมครับการสร้างเครือข่ายแล้วจากการทำโครงการนี้มันเกิดนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจขึ้นมาบ้างคะอาจารย์ครับยกตัวอย่างเช่นตัวของที่น้องยุยิกไปเรียนนะครับก็จะเป็นตัวนวัตกรรมที่เราจะเป็นด้านหลักสูตรที่จะเรียนA level หรือ Foundationแล้วก็ไฮสคูลดิโพมานะครับควบคู่กับการเรียนม.ปลายในประเทศไทยแล้วได้2วุฒิของน้องยุกยิกได้2วุฒิในไทยด้วยแล้วก็เราพูดกันตามตรงครับว่าเด็กไปเรียนที่นั่นแต่ไม่ใช่ทุกคนอาจจะเข้ามหาวิทยาลัยที่อังกฤษหรืออเมริกาอาจจะกลับมาเข้าที่ไทยด้วยก็ได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในการที่มี2วุฒิดูโอดีกรีเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กมีทางเลือกมากขึ้นและอีกอย่างนึงก็คือเมื่อไปเรียนที่นั่นแล้วเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปนึงคือการนำฟาวเดชั่นเข้ามาเรียนในไทยควบคู่กับการเรียนม.ปลายโดยแบ่งออกเป็น2แบบก็คือสามารถเรียนรายบุคคลได้หรือสามารถผสานเข้าไปในโรงเรียนบางเรียนที่มีความพร้อมให้เด็กเรียนม.ปลาย3ปีจบมาได้ทั้งม.6แล้วก็ได้ทั้งฟาวเดชั่นด้วยนะครับแล้วก็มีการการันตีเข้ามหาลัยที่เป็นเครือข่ายกับเรานะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างตัวนวัตกรรมตัวนี้นะครับในส่วนของทางน้องโอปอนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมที่เราเรียกว่า TSECนะครับเป็นนวัตกรรมด้านการวัดประเมินผลคือในอีกประมาณ 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยมหาวิทยาลัยจากจีนนะครับทางรัฐบาลจีนก็จะจัดการสอบที่เป็นการสอบคล้ายๆการสอบแอดมิชชั่นบ้านเราอะนะครับก็คือว่าสอบทั้งประเทศเลยแต่ครั้งเนี้ยมันจะจัดสอบโดยที่ให้นักเรียนนักต่างชาติสอบก่อนเข้าเมื่อก่อนเราใช้แค่ SK อย่างเดียวเป็นคะแนนว่าภาษาจีนใช่ครับตอนนี้เราต้องสอบตัวนี้ด้วยทำยังไงที่เราจะเตรียมความพร้อมเด็กเราหรือให้เด็กเราเป็นตัวเลือกแรกเราต้องดึงเอาตัวของการสอบนั้นนะเข้ามาไว้ในบ้านเราให้เด็กเราเข้าถึงแล้วก็สุดท้ายครับที่เรากำลังจะขับเคลื่อนในปีนี้คือเรื่องของการทำ Pathway Camp เมื่อก่อนเราเคยเห็นโมเดลของการไปเรียนต่อระยะสั้นหรือว่าไปหลักสูตรซัมเมอร์อย่างเงี้ยครับก็คือไปเรียนภาษาวัฒนธรรมแล้วก็กลับมาก็จะได้ความอินกับประเทศนั้นๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่ารอบนี้เรามีการดีไซน์ตัวหลักสูตรเนี่ยขึ้นมาใหม่โดยที่ Pathway Camp เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมที่เด็กไปเรียนภาษาแล้วได้ซิทอินในคณะที่ตัวเองสนใจนะครับซิทอินในคณะที่ตัวเองสนใจเนี่ยแคมป์นึงอาจจะมีประมาณสัก4ครั้งที่เขาได้ไปลองเวียนลองดูแล้วก็ในวีคสุดท้ายหรือในวันท้ายๆเนี่ยครับมหาวิทยาลัยจะจัดสอบ pre-admission ให้เด็กคนนี้สามารถได้ใบ pre-admission ติดมือกลับมาเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยอันนี้คือโมเดลที่เราทำกับมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งในประเทศจีนแล้วก็มหาวิทยาลัยตอบรับเราดีมากนะครับแล้วเด็กเราก็สมัครเข้าเยอะเลยนะครับผมค่ะน้องๆในโรงเรียนประเทศไทยเขารู้ตรงนี้ไหมคะว่ามันมีทุนแบบนี้อยู่เนี่ยค่ะจริงๆถ้าถามว่ารู้ไหมผมว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ลงไปสู่โรงเรียนเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่นะครับอาจจะยังน้อยอยู่แต่ว่าเชื่อว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเหมือนที่น้องโอปอเนาะปีนี้มีคนมาสอบ100 คนปีหน้าน่าจะยิ่งใหญ่เลยน่าจะเยอะมากโชคดีมากปีนี้แล้วนะคะหนู2คนรู้ข่าวของโครงการนี้ของสพท.ได้ยังไงคะส่วนตัวหนูรู้จักในเว็บไซต์อะค่ะก็คือตอนที่หาทุนก็ไปเซิร์ชเอาแล้วก็แบบเจอเว็บไซต์นี้ขึ้นมาก็เลยลองแบบเข้าไปสมัครดูค่ะแล้วโอปอค่ะโอปอรู้จักโครงการนี้ได้ไงคะทราบจากว่าเปิดโซเชียลค่ะแล้วก็เข้าโซเชียลแล้วก็เห็นว่าจะมีการให้ทดลองทำข้อสอบก็เลยตัดสินใจสมัครเลยค่ะแล้วเพื่อนๆที่ความสนใจกับโครงการแบบนี้มากแค่ไหนยังไงบ้างคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สนใจค่ะค่ะของยุกยิกนะคะส่วนตัวหนูคือตอนที่หนูสมัครค่ะยังไม่มีใครรู้จักแต่พอหนูได้แล้วอ่ะคือทุกคนแบบมาถามทั้งรุ่นน้องเพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนแบบนอกโรงเรียนก็มีมาถามค่ะว่าบุ้ยไปทำยังไงทำไมถึงได้ช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมเพราะอยากไปเรียนบ้างค่ะค่ะอาจารย์ค่ะน้องๆกลับมาต้องมาใช้ทุนอะไรด้วยไหมคะไม่มีเลยครับถ้าในการศึกษาขั้นพื้นฐานคือไม่มีเลยนะครับแต่ในอนาคตนะครับอย่างที่เรียนไว้ว่า
อาจจะมีการเชื่อมต่อนอกจากการเรียนมัธยมนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยไปสู่มหาวิทยาลัยอาจจะเข้าสู่ระบบงานอาจจะมีหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานเอกชนที่เขามีความสนใจในกลุ่มนักเรียนที่เป็นเขาเรียกว่านักเรียนคุณภาพของประเทศเรานะครับแล้วก็ต้องการจะให้เขากลับมาทำงานนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับแต่ในส่วนสปทไม่มีเลยนะครับเชื่อว่าทุกคนเข้ามาแล้วก็ได้รับทุนกันไปเลยนิ่งเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าโครงการนี้มันจะส่งผลต่อเด็กไทยส่งผลต่อการศึกษาไทยส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทยยังไงบ้างจากโครงการนี้เป้าหมายหลักๆของโครงการนี้นะครับเรามีความเชื่อว่าโลกการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนไปละมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปเร็วมากถ้าเราไม่จับเอาบุคลากรของเราหรือเยาวชนเราเนี่ยไปวางอยู่ในพื้นที่การศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อเรียนรู้และนำกลับมาใช้ยุคนี้มันน่าจะเป็นยุคที่มันเปลี่ยนจากเมื่อก่อนแล้วครับตรงที่ว่าเอ้ยเรียนต่อต่างประเทศแล้วสมองไหลถ้าคุณหญิงได้รับรู้รับทราบเนาะในโลกโซเชียลเราก็เห็นว่าคุณเป็นคนไทยอยู่ตรงไหนก็เป็นคนไทยแล้วก็เราก็สามารถสร้างชื่อเสียงกับประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเขาไปวางอยู่ในจุดที่มีคุณภาพเขาสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นอย่างน้อยกลับมาในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าสถาบันการศึกษาเดิมของเขาได้แน่นอนนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่เราวางไว้และที่สำคัญเลยคือเมื่อเราพัฒนาคนได้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรามันจะสูงขึ้นมันจะสูงขึ้นเพราะคนเราเก่งคนเราเก่งเรารู้วิธีการทำงานรู้เขารู้เราไม่ใช่รู้แค่เราอย่างเดียวนะครับคราวนี้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นะครับในทางของประเทศเรามันมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบ้านเราด้วยไหมคะความร่วมมือลักษณะแบบนี้ค่ะจริงๆถามว่ามีผลไหมผมเชื่อว่ามีอย่างแน่นอนครับยกตัวอย่างมันยุกยิกเนาะพอได้ไปปุ๊บเพื่อนมาสอบถามมันเกิดแรงกระตุ้นนะครับแรงกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะกิจกรรมในการที่ให้ทุนอย่างเดียวนะครับเราจะมีพาร์ทของการให้ความรู้พาร์ทของการให้ความรู้ใน4ภูมิภาคเช่นเราจะบอกว่าถ้าคุณอยากไปเรียนประเทศนั้นประเทศนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างโดยที่เด็กยังไม่ต้องไปนะครับเราไปสร้างความรู้เหล่านี้เพื่อให้เขาดูว่าเขาพร้อมแค่ไหนและเขาก็จะค่อยพัฒนาตัวเองตั้งแต่ม.4 5 6เหมือนที่ผมได้แจ้งไปนะครับมันจะเกิดให้คุณภาพการศึกษาในภาพรวมเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นอยู่ดีครับไปนี่ต้องออกตังเองด้วยไหมคะต้องมีไหมคะมีออกตังเองบ้างไหมหรือว่าใช้ทุนของโครงการแบบ 100% เลยก็มีเป็นค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นของส่วนตัวบ้างค่ะที่เราจะใช้เป็นอาจจะเป็นค่าครองชีพเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะวันนี้มองที่อาจารย์คุยตอนแรกเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาว่าตัวโครงการเนี้ยจะเข้ามาเปิดโอกาสให้กับเด็กๆไทยอีกมากมายยังไงในการที่จะได้มีโอกาสในการไปศึกษายังต่างประเทศแบบนี้บ้างค่ะก็ขออนุญาตเล่าเท้าความแล้วกันตัวเองเป็นคนที่เติบโตมากับการเป็นนักเรียนทุนค่ะเราจะมีความเชื่อว่าถ้าเด็กเราอ่ะมีความพร้อมในระดับเนี้ยแต่การที่เขาจะก้าวไปเรียนเขาจะมีระดับนี้ครับเราแค่เติมเต็มตรงส่วนนี้ด้วยความสามารถของหน่วยงานเรา คือเอาหน้าความเป็นภาครัฐเนี่ยไปดึงทุนมาจากมหาวิทยาลัยเอาหน้าความเป็นภาครัฐไปสร้างความร่วมมือกับสถานทูตมาและทำให้เด็กที่มีเท่านี้ครับสามารถไปแตะในเพดานตรงนี้ได้ผมว่าเชื่อว่าแค่นี้ครับมันก็ทำให้เด็กอ่ะสามารถก้าวเข้าถึงโอกาสไม่ใช่แค่โอกาสในการเรียนด้วยมันคือโอกาสของชีวิตเลยใช่โอกาสของชีวิตเลยเนี่ยนะคะวางแผนเอาไว้ยังไงบ้างคะถ้าหากว่าเรียนจบมาแล้วทั้งสองคนวางแผนยังไงบ้างคะถ้าเรียนจบปกติก็กะจะแบบทำงานที่อเมริกาค่ะสัก 2-3 ปีเพื่อหาประสบการณ์ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คงกลับมาแบบนำความรู้ความสามารถกลับมาใช้พัฒนาประเทศต่อแล้วก็แบบจริงๆแล้วหวังว่าแบบจะแบบทำยังไงก็ได้แบบให้ช่วยแบบเยาวชนรุ่นต่อไปสามารถแบบพัฒนาตัวเองหรือว่าไปเรียนต่างประเทศเพิ่มได้อีกเป็นพี่เลี้ยงนะคะจากประสบการณ์โอปอล่ะคะคือนะคะแผนก็คือถ้าเกิดจบปริญญาตรีเนี่ยคือเรียนสายวิศวะเคมีมาซึ่งถ้ามีโอกาสก็อยากทำงานที่ปักกิ่งเลยอะค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วโครงการแบบนี้เปิดทุกปีไหมคะอาจารย์จริงๆเปิดทุกปีครับแต่ว่าในแต่ละปีก็จะมีโมเดลที่มันพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่โอกาสแล้วก็จังหวะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับบางปีอย่างเช่นของน้องโอปอลนี่มาของ CUPB เนาะที่มานะครับปีหน้าก็จะมีเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับถามทั้งน้องยุกยิงแล้วก็น้องโอปอด้วยถ้าหากว่ามีน้องๆดูอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่แล้วแบบเฮ้ยมีโครงการแบบนี้ด้วยแล้วก็อยากจะแนะนำเนี่ยในการเตรียมความพร้อมหรือว่าการจะต้องสนใจถ้าหากใครสนใจจะต้องทำยังไงบ้างอะคะน้องยุกยิงคะทำยังไงบ้างถ้าหากว่ามีคนสนใจถ้ามีคนสนใจก็คือยิกแนะนำให้แบบเตรียมพร้อมว่าแบบเตรียมเหมือนเตรียมพร้อมให้พอร์ตเราแบบการเรียนเราพร้อมค่ะเพราะเวลาแบบเราไม่รู้ว่าโอกาสดีๆจะเข้ามาเมื่อไหร่อย่างตอนนั้นแบบยิ่งมีโอกาสของทางสพทเข้ามาดีโอกาสนี้ดีมากแล้วแบบยิ่งพร้อมอยู่แล้วเราก็สามารถแบบใช้โอกาสนี้แบบรวมกันมันจะทำให้เราแบบก้าวไปได้ไกลกว่าที่เราแบบเคยคิดไว้อีกค่ะ
โอปอล่ะคะอย่าบอกให้ทุกคนนะคะเต็มที่สู้ๆแล้วก็วางแผนเลยสนใจด้านไหนก็ลุยด้านนั้นให้เต็มที่เลยค่ะก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดคิดว่าเราทำได้มันจะทำได้ดีค่ะคือทำดีที่สุดแล้วผลเป็นไงก็คือรับได้ค่ะการที่น้องทั้งสองคนได้มีโอกาสไปเรียนยังต่างประเทศเนี่ยคิดว่าจะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตยังไงบ้างคะส่งผลเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่ไทยไม่รู้ว่าแบบวิศวกรรมแบบคอมอะค่ะของที่อเมริกามันแบบพัฒนากว่าเยอะค่ะแบบมันมีแบบหลายทางแบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้เลยพวกนี้ที่แบบตอนที่อยู่ไทยไม่เคยรู้เลยว่าสามารถไปเรียนด้านนี้ได้ด้วยหรือว่าสามารถประกอบอาชีพด้านนี้ได้ด้วยค่ะแต่พอไปอยู่ตรงนู้นแบบมีเส้นทางเดินชีวิตเปิดกว้างให้อยู่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีความรู้ความคิดใหม่ๆที่เข้ามาค่ะตอนที่เราอยู่ไทยจะไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นแบบความคิดพวกนี้เป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จได้ดีมากเลยค่ะค่ะเหมือนโลกของน้องกว้างมากขึ้นนะคะกว้างมากขึ้นกว่าตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วโอปอล่ะคะในส่วนของเรานะคะหนูมองว่าการที่ต่างประเทศเนี่ยเราได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างทั้งความคิดวัฒนธรรมใหม่ๆถ้าไปจีนก็ได้รับวัฒนธรรมจีนมาได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆหลายๆชาติมากขึ้นนะคะเป็นประโยชน์กับประสบการณ์ของเราด้วยค่ะใช่ต่อยอดการเรียนรู้ได้มากขึ้นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นนะคะค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองโครงการต่อไปในอนาคตยังไงบ้างเมื่อเด็กไทยรู้จักโครงการนี้มากขึ้นแล้วรวมถึงเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆส่วนเพิ่มมากขึ้นนะคะสเต็ปต่อไปนะครับของโครงการนี้นอกจากเราจะสร้างความร่วมมือจากภายนอกแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมเด็กเราครับเหมือนที่น้องยุกยิกบอกไปก็คือต่อให้มีทุนมาตั้งรอถ้าเด็กเราไม่พร้อมก็ไม่สามารถคว้าได้และตอนนี้เราพบปัญหาว่าเด็กไทยเนี่ยกว่าจะเตรียมความพร้อมครับม.6เพราะฉะนั้นเราจึงมีการพัฒนาตัวนวัตกรรมอื่นๆที่ช่วยส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้โดยเฉพาะด้านของภาษาอังกฤษภาษาจีนเช่นเราพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนะครับในการสอนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยโดยผ่านระบบ AI นะครับซึ่งเราอยู่ในพาร์ทของการพัฒนาแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาตัวแบบวัดที่ใช้แบบวัดของความถนัดก็คือมีความถนัดกับความชอบเราวัดความถนัดก่อนว่าเด็กเนี่ยจะได้ไม่ล้มหายตายจากระหว่างที่ไปเรียนนะครับแล้วก็จะไม่ได้เป็นการสูญเสียในเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับโดยที่แบบวัดตรงนี้ก็จะมีการทำออนไลน์ทรายเอาท์อะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการนำลงไปใช้ในภาคเรียนต่อไปครับมีใครเปลี่ยนใจทีหลังไหมคะอยากเปลี่ยนสาขามีไหมคะผมเชื่อว่าโดยปกติแล้วมีนะ แต่ว่าในเด็กเรานี่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องลองดูนะครับรอดูอย่างเมื่อกี้ทั้งอาจารย์แล้วก็น้องพูดถึงเรื่องของความพร้อมคิดว่าถ้าหากว่าเรามีความมุ่งมั่นแหละว่าเราอยากจะไปและอยากจะมาเข้าร่วมโครงการความพร้อมสำคัญที่จะเดินทางไปเรียนต่อยังต่างประเทศเนี่ยคิดว่าคืออะไรคะสำหรับคิดว่าคือที่ไทยอะค่ะส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการเรียนอย่างเดียวใช่ไหมคะคือเรียนเก่งก็จะประสบความสำเร็จแต่ว่าจริงๆแล้วที่อเมริกาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้โฟกัสแค่การเรียนค่ะแบบอยู่เรียนเก่งไม่พอต้องแบบทำกิจกรรมต้องมีจิตอาสาต้องเล่นกีฬาต้องเล่นดนตรีเก่งด้วยค่ะแล้วก็แบบต้องมีแบบ personal project ก็คือว่าคือสมมติถ้ายูสนใจเรื่อง robotics หรือว่าคอมเมค่ะก็คือการที่เราจะโชว์เขาว่าเราสนใจด้านนี้จริงๆคือเราต้องแบบทำโปรเจกต์ของตัวเองทำอะไรขึ้นมาของตัวเองให้เป็นชิ้นเป็นอันเพื่อแบบโชว์เขาจริงๆว่าเราสนใจด้านนี้จริงๆนะแบบโชว์ passion จริงๆค่ะถือมันต้องมีด้านอื่นๆทักษะอื่นๆที่เตรียมไปด้วยโอปอยังไม่ได้ไปกำลังจะไปเราเตรียมพร้อมยังไงบ้างกับการไปสู่โลกใหม่ของเราใบนี้ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าวางแผนอยากเรียนต่างประเทศก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ความสามารถเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมสุขภาพจิตใจด้วยเพราะว่าเรียนหนักด้วยค่ะใช่ค่ะก็เต็มที่ใส่ให้สุดใช่ค่ะบอกเองว่าเราจะทำได้มันจะทำได้ดีค่ะเรียนหนักไหมคะยุกยิกอยู่นู่นเรียนหนักค่ะคือมันแบบchallenging ต่างกันค่ะคือที่ไทยก็คือแบบจะวิชาการหนักค่ะแต่ที่นู่นคือมีทั้งต้องใช้ชีวิตเองต้องปรับตัวต้องเข้ากับเพื่อนๆให้ได้ซึ่งพูดคนละภาษากับเราต้องแบบเข้าใจวัฒนธรรมเขาแล้วก็แบบ education system ระบบการเรียนก็คือต่างกันไปอีกค่ะแบบเขาแบบให้คะแนนต่างกับไทยอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะอาจารย์ล่ะคะสุดท้ายอาจารย์อยากจะสื่อสารกับเด็กๆที่ดูอยู่ยังไงว่าถ้าหากว่าเขาสนใจโครงการนี้อยากจะมาร่วมแล้วก็อยากจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะอาจารย์หลักๆเลยนะครับก็เหมือนที่น้องๆบอกเนาะเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเลยเพราะว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศนอกจากตัวเด็กต้องเตรียมแล้วเนี่ยครอบครัวด้วยต้องทำความเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเราจะก้าวไปปุ๊บแล้วเราได้เลยเรียนเก่งแล้วไปต่อเลยไม่ได้นะครับมันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆที่จะต้องผลักดันแล้วก็สนับสนุนกันไปแต่ที่สำคัญเลยก็คือจุดอ่อนของเด็กไทยก็คือเรื่องภาษานะครับภาษาคือทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับโดยที่บางทีภาษาจีนเนี่ยสอบได้ SK คะแนนสูงมากแต่สื่อสารไม่ได้สื่อสารไม่ได้เวลาสัมภาษณ์เราจะรู้เลยเนาะมันจะมีสื่อสารไม่ได้นะครับแต่นี่เก่งแล้วนะครับก็อยากให้เตรียมความพร้อมครับแล้วก็
ให้รู้ตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆเหมือนที่ผมเรียนไว้ว่าม .4 อย่ารอให้จนถึงม .5 ม .6 เพราะสุดท้ายน้องๆจะปรับตัวไม่ทันแล้วก็ไม่มีเวลาในการเตรียมตัวถ้าอยากจะดูรายละเอียดของโครงการนี้จะเข้าไปดูได้ที่ไหนคะจริงเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสปทได้เลยนะครับที่สำนักพัฒนานวัตกรรมของเราได้เลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงเราก็จะมีพยายามเข้าถึงเด็กๆนะมี TikTok นะครับมีทาง IG นะครับก็หลอดโอเบกพิมพ์ไปว่าหลอดโอเบกเลยนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังข่าวสารได้แล้วก็มีข่าวอะไรใหม่ๆยังไงซะเรามีการส่งหนังสือราชการไปที่โรงเรียนทุกแห่งอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับลองเซิร์ชดูนะคะหลอดโอเบกนะคะ LORDOBEC นะคะหลอดโอเบกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้วันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะดร.ฐาปนัสอุดมศรีค่ะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้น้องยุกยิกนะคะศิคณัญญากันตะนฤมิตรกุลค่ะแล้วก็น้องโอปอจุฑามณีเสือเพชรขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะหมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะนิงกับทั้ง3ท่านลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ